ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการแต่งหน้าส้มกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะบีบครีมนะคะเห็นไหมเพื่อเป็นฐานด้านหลังนะคะบางทีเราทำเค้กค่ะมันจะมีบางจุดนะคะมันไม่เรียบไม่เนียนนะคะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะการตกแต่งอะค่ะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะปกปิดจุดที่มันไม่สวยนะคะให้สวยนะคะอันนี้ก็ให้บีบคร่าวๆนะคะไม่เน้นสวยมากเดี๋ยวเราจะมีของตกแต่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงบีบตัดปลายธรรมดานะคะบีบสัก4 จุดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเราจะบีบให้เป็นสีขาวเพื่อให้เขามีฐานไว้ด้านหลังแล้วก็มีสีที่ตัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะวางตัวอันนี้จะเป็นเลมอนนะคะวางแบบเอียงๆเห็นไหมเอ่ยอันนี้เกล็ดส้มเขาก็จะมีเบอร์บอกอยู่ตรงก้นนะคะตรงก้นนะคะลองหงายดูเขาจะเขียนว่า M กับ L นะคะที่เห็นหลักๆเนี่ยมันจะเป็น M กับ L นะคะถ้า L เบอร์เขาก็จะใหญ่นะคะถ้า M เขาก็จะมีความเกล็ดเล็กลงมาหน่อยนะคะถ้าใช้ไม่หมดก็แนะนำให้ใส่กล่องล็อกที่สะอาดสะอาดนะคะอาจจะลวกน้ำร้อนได้ก็ดีก็จะทำให้เขาเก็บไว้ได้นานถ้าเราไม่ใส่กล่องล็อกอะแล้วเอาทั้งกระป๋องเราไม่ปิดฝามันก็จะเสียได้ง่ายมันจะเจอ
จุลินทรีย์ที่มันทำให้อาหารเสื่อมเสียที่มันอยู่ในตู้เย็นนะคะมันก็จะทำให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เขาเสียไวนะคะแล้วเรามาตกแต่งใบโรสแมรี่กันนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเค้ก3ปอนด์ใส่พิมพ์4ปอนด์นะคะให้อลังการงานสร้างนะคะเบาๆเราไม่ทำเราชอบอลังนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะนักเรียนที่เรียนไปแล้วหลังเรียนก็สอบถามได้ตลอดนะคะบ๊ายบายค่ะ